สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่3กันยายน2566เขียนโดยคุณชัชรินทร์ชัยวัฒน์มานำเสนอครับความสุขขุมรอบคอบในการหาจุดลงตัวรัสเซียรบกับยูเครนยังไม่รู้ว่าจะจบกันวันไหนแบบไหนเผลอๆอาจลุกลามปามไปถึงเบลารุสไปถึงโปแลนด์กลายเป็นรัสเซียสู้กับนาโต้หรือสู้กับคุณพ่ออเมริกาและยุโรปแทบทั้งยุโรปเอาเลยก็เป็นได้แล้วถ้าหากว่ามันบานปลายไปถึงขั้นกลายเป็นการรบระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกหรือโลกขั้วอำนาจเดียวกับโลกหลายขั้วอำนาจก็แล้วแต่จะเรียกอันนี้ยิ่งน่าวิตกกังวลยิ่งหน้าเคร่งเครียดซีเรียสยิ่งขึ้นไปใหญ่ไม่ใช่แต่เฉพาะเท่านั้นใกล้ๆบ้านเราก็น่าจะอุตลุดชุลมุนชุลเกไม่น้อยไปกว่ากันด้วยเรื่องคุณพี่พญามังกรจีนจะเกิดความเปรี้ยวมือเปรี้ยวตีนถึงขั้นบุกไม่บุกไต้หวันตามกระแสการยั่วยุของโลกตะวันตกหรือไม่อย่างไรเมื่อไรหรือตอนไหนและนั่นคงส่งผลให้ซามูไรญี่ปุ่นยุ่นปีอาจไม่คิดเอามือซุกหีบอีกต่อไปส่วนจะไปสุมหัวรวมตัวกับเกาหลีใต้รวมไปถึงคุณพ่ออเมริกาออสเตรเลียหรือไม่ประการใดก็ยังไม่อาจคาดคะเนได้ชัดๆขณะที่เกาหลีเหนือซึ่งมีขีปนาวุธนิวเคลียร์อยู่ในมือก็ออกอาการฮึดฮึดฮัดฮัดถึงขั้นออกมาทำนายทายทักถึงสงครามนิวเคลียร์ว่าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนับจากนี้เป็นต้นไปดังนั้นภายใต้ฉากสถานการณ์ทำนองนี้คงไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องการเมืองเท่านั้นที่มีความสำคัญสำหรับประเทศไหนต่อประเทศไหนแต่เรื่องการทหารนั่นแหละย่อมถือเป็นเรื่องคอขาดบาดตายชนิดจะตายดีตายร้ายหรือยังไม่ถึงกับตายแม้เลี้ยงไม่โตก็ตามทีด้วยเหตุนี้หากนักการเมืองอย่างคุณสุทินคลังแสงดันพหาดขึ้นเป็นรัฐมนตรีกลาโหมกันจริงๆตามที่โผโน้นโผนี้เขานำมาเปิดเผยให้รับรู้รับทราบกันเป็นแผงๆอันนี้ต้องเรียกว่าไม่ไหวจะพูดไม่ไหวจะหาไม่ไหวจะคอมเมนต์อะไรต่อมิอะไรต่อไปอีกแล้วหรือต้องถือเป็นการปิดฉากปิดกล่องในเรื่องการทหารส่วนจะหมายถึงการปิดฉากปิดกล่องประเทศไทยแลนด์แดนสยามของหมู่เฮาทั้งหลายไปด้วยหรือไม่อย่างไรอันนั้นคงต้องเก็บไปนั่งคิดนอนคิดเอาเองก็แล้วกันว่าเมื่อถึงจังหวะหน้าข้าวหน้าเล่าขึ้นมาเมื่อไรคุณสุทินท่านจะเปิดคลังแสงของท่านงัดเอาบั้งไฟพญานาคมาสู้กับขีปนาวุธชนิดโน้นชนิดนี้ได้อย่างทันท่วงทีอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากน้อยขนาดไหนก็สรุปง่ายๆว่าความพยายามหาจุดลงตัวระหว่างกลุ่มก้อนๆทั้งหลายในบ้านเรานั้นดูจะเป็นอะไรที่ง่ายๆและลวกๆไปสักหน่อยหรือไม่ค่อยได้คิดถึงบ้านอื่นเมืองอื่นไม่ค่อยได้ให้ความสนใจต่อความเป็นไปของโลกอย่างเท่าที่ควรจะเป็นทั้งที่บรรดาความเปลี่ยนแปลงซึ่งอุบัติขึ้นมาในช่วงหลังๆมันมักจะมีเหตุปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันอย่างมิอาจแยกขาดตัดขาดออกจากกันได้เลยแม้กระทั่งย้อนหลังไปถึงช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475ก็ตามทีวิกฤตเศรษฐกิจโลกปีค.ศ. 1929ถึง30ก็คือสิ่งที่อุบัติขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเพียงแค่ประมาณ2ปีเท่านั้นเองผลกระทบจากเหตุปัจจัยภายนอกมันจึงมีส่วนสร้างแรงกระตุ้นให้เหตุปัจจัยภายในต้องเป็นไปตามแบบฉบับด้วยเหตุเพราะสิ่งนี้จึงเป็นไปนั่นแหละดังนั้นการหาจุดลงตัวด้วยกรรมวิธีแบบง่ายๆลวกหยาบๆจึงออกจะเป็นอะไรที่น่าห่วงน่ากังวลมิใช่น้อยยิ่งถึงขั้นต้องไปคว้าเอารัฐมนตรีถุงขนมมายัดไว้ในครม.ภายใต้บรรยากาศแห่งความเสื่อมโทรมสุดโทรมของกระบวนการยุติธรรมชนิดที่ทำให้เชื้อไฟกองฟืนมันยิ่งถูกวางสุมถูกกองระเกะระกะจนเป็นที่เตะหูเตะตาของบรรดาเด็กที่ชอบเล่นไม้ขีดไฟทั้งหลายอันนี้
ก็ยิ่งน่าห่วงน่ากังวลยิ่งขึ้นไปใหญ่เพราะถึงแม้การหาจุดลงตัวการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติเพียงใดก็ตามทีแต่จะไปสรรสร้างบรรดาสิ่งเหล่านี้กันด้วยวิธีแบบลวกๆหยาบๆง่ายๆมิได้เป็นอันขาดมีแต่ต้องอาศัยความประณีตละเอียดอ่อนความสุขุมรอบคอบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินไปตามคันลองครองธรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่เช่นนั้นมันก็อาจกลายเป็นความเมตตากรุณามุทิตาที่ดันขาดอุเบกขาไปซะดื้อขาดการยึดมั่นในธรรมหรือเห็นแก่คนแต่ไม่เห็นแก่ธรรมอะไรทำนองนั้นก็เอาเป็นว่าไหนๆบ้านเราก็เต็มไปด้วยบรรดาพวกกูรูกูรู้ที่ออกมาชี้แนะชี้นำชี้โน่นชี้นี่จนแทบไม่เหลือพื้นที่ให้พวกยิ่งจกตุ๊กแกส่งเสียงร้องทักใดๆต่อไปอีกแล้วเลยคงต้องอาศัยพื้นที่แห่งนี้คอลัมน์คอลัมน์นี้ส่งเสียงจิกจิกจักจักตักกะแตตับแกไปตามเรื่องตามราวนั่นแหละท่านอันเนื่องมาจากความเป็นห่วงเป็นใยถึงอันตรายแห่งความเปลี่ยนแปลงที่อาจอุบัติขึ้นมาในอีกไม่ใกล้ไม่ไกลนับจากนี้ชนิดอาจถึงขั้นโชคดีที่ตายก่อนเอาเลยก็ไม่แน่ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณชัชรินทร์ชัยวัฒน์มานำเสนอทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ